Welcome to podcast with Teacher Spicy again. And in this episode, we are going to talk about want and need. สำหรับเอพิโซดนี้เราจะพูดถึงความต้องการของเราคนเรามีความต้องการใช่ไหมการจะแสดงบอกความต้องการในภาษาอังกฤษก็ทำได้อยู่หลากหลายวิธีวันนี้เอาวิธีง่ายๆวิธีที่จะได้ยินบ่อยๆได้ใช้บ่อยๆแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูด้วยนะอย่าลืมว่าการพูดภาษาอังกฤษต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆแม้ว่าจะฝึกกับตัวเองฝึกกับหนังฝึกกับเพลงฝึกกับเพื่อนฝึกกับเพื่อนคนไทยฝึกกับเพื่อนต่างชาติเรามีช่องทางในการฝึกสมัยนี้โลกเปิดกว้างมากอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอะไรได้เยอะแยะเราจะไม่มีข้ออ้างเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะว่าไม่มีโอกาสเลยไม่มีเพื่อนต่างชาติไม่มีโอกาสไปเรียนพิเศษอะไรอย่างงี้ตอนนี้เราหาความรู้ได้ทั่วไปจากแค่ปลายนิ้วมือของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ฝึกฝนคำว่า want กับ need want กับ needแล้วมันจะใช้ยังไงทั้งสองคำแปลว่าต้องการทั้งคู่เลยในภาษาไทยแต่มันมีเลเวลของความจำเป็นที่จะต้องใช้คำนี้อยู่ถ้าเราพูดโดยทั่วไปพอดีที่อยากจะเสนอคำนี้เพราะช่วงนี้เป็นปีใหม่พอดีเป็นเอพิโซดแรกของปีเลยก็เลยอยากจะแบบว่าแสดงออกถึงความแบบอยากได้อันนู้นอยากทำอันนู้นอยากได้อันนี้อยากอะไรอย่างนี้มีความอยากมากมายเป็นหมดว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรฉันอยากได้อะไรก็เอาง่ายๆก่อนเลยตัวเราอยากได้อะไรก็ I want อยากได้อะไรล่ะสมมติอยากได้บ้าน I want a house ใช่ไหมแค่นี้พูดได้เลยอยากได้มือถือไหม I want a new phone phone ก็คือมือถือ a new mobile phone ก็ได้ I want a new iPadI want a new girlfriend or boyfriend อยากได้แฟนใหม่ก็พูดได้เลยเติมคำว่า new เข้าไปข้างหน้าสิ่งที่เราอยากได้ I want ใช้ง่ายๆโดยทั่วไปอย่างนี้ I want อะไรเราพูดได้เลยแต่ถ้าเราอยากทำอะไรล่ะเราก็ต้องมีคำว่า to ตามหลังคำว่า want ด้วยก็จะเป็น I want to สมมุติอยากไปอ่ะอันนี้ของทิชเชอร์เองเนี่ยอยากไปจอร์เจียมากเคยคิดไว้ว่าปีนี้เลยเนี่ยจะต้องไปจอร์เจียก็จะพูดว่า I want to go to Georgia จอร์เจียที่เป็นประเทศทางยุโรปนะไม่ใช่ชื่อรัฐในสหรัฐอเมริกาอย่างนี้I want to go to Georgia หรือบางคนมีความฝันอยากไปประเทศญี่ปุ่นมากประเทศญี่ปุ่นในภาษาอังกฤษก็คือ Japan I want to go to Japan อีกครั้งนะ I want to go toJapan แบบนี้ไงอยากไปก็คือ to go ถ้าอยากกินล่ะสมมติว่ายังไม่เคยกินอาหารเกาหลีเลยปีนี้อยากจะกินดูบ้าง I want to eat Korean food อาหารเกาหลีคือ Korean food นั่นเอง I want to eat Korean food ถ้าอยากทำอย่างอื่นล่ะไม่ไปไม่กินมีอะไรได้อีกอยากจะทำกิจกรรมเลยเช่นไม่เคยปีนเขาปีนเขานี่คือเดินขึ้นเขานะเราจะใช้คำว่า hiking go hiking คือการเดินขึ้นเขาไม่ใช่ปีนหน้าผานะก็ใช้คำว่า I want to go hiking หรือบางคนบอกว่าอยากจะเล่นโยคะในปีนี้ปีใหม่ปุ๊บมีความฝันว่าจะต้องเล่นโยคะไม่ว่าจะลดน้ำหนักหรือแก้โรคออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดข้อปวดแขนอะไรอย่างนี้ I want to doคำว่าทำก็คือ do I want to do yoga I want to do yoga อยากเล่นโยคะใช้คำว่า do yoga หรือใช้คำว่าไปเข้าคอร์สโยคะอย่างนี้ก็มีนะมีคำศัพท์เหมือนกัน I want to take a yoga class I want to take a yoga class อ้าวหลายๆคนอยากไปยิมอยากจะลดน้ำหนักจริงจังควบคุมน้ำหนักเพิ่มซิกแพคเพิ่มกล้ามเนื้อคำว่าไปยิมสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปเลยยังไม่ได้เป็นสมาชิกยิมไหนๆเลยอย่างนี้เราจะใช้คำว่า join the gym หรือว่า join the fitness center I want to join the fitness center
แบบนี้ I want to join อยากจะเข้าร่วมไงเข้าร่วมเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกเออเราใช้คำว่า join หรืออยากจะไปไหนอีกล่ะบางคนอยู่ทางเหนือก็อยากมาทะเลอยู่ทางทะเลอยากไปเที่ยวเหนืออยากไปเที่ยวภาคใต้ใช้คำว่า to go I want to go นู่นนี่นั่นหรือถ้าเรามีคำกริยาที่อยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นคำอะไรเราก็ใช้ I want to และตามด้วยคำกริยานั้นได้เลย I want to eat I want to go I want to do camp I want to go camping เออไปแคมปิ้งก็ได้ตามด้วยชื่อกิจกรรมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลย I want to I want ทำให้เอาอะไรอีกอยากจะได้เครื่องดื่มชูกำลังเช่นเสริมกล้ามเนื้อไปยิมแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มเสริมกำลังด้วยถูกไหมเพราะว่าต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยไปยิมโหบางทีไปเล่นยิมในยิมเนี่ยอยู่เป็นชั่วโมงพลังงานก็ใช้เยอะมากต้องมีเครื่องดื่มเสริมพลังกำลังซึ่งบางทีเราไม่ได้ใช้คำว่า want แล้วเพราะมันเป็นความจำเป็นของเราที่เราต้องมีแล้วเช่น whey protein เรามีความจำเป็นต้องดื่มเยอะๆเพราะว่าเราต้องเสริมกล้ามเนื้อเราก็เลยต้องใช้คำว่า I need whey protein แต่ถ้าเราว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดื่มเลย I need to drink whey protein แต่ถ้าไม่ดื่ม whey protein บางคนไม่รู้จัก whey protein ไม่เป็นไรเราต้องการเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายเราเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อเยอะ I need to eat more protein หรือ I need to eat protein แบบนี้ก็ได้เหมือนกันมีความจำเป็นที่ต้องใช้แล้วเราใช้คำว่า need เข้ามาหรือ need to สมมติคุณแม่ใช้ให้ไปล้างจานเพราะว่าจานเต็มซิงค์แหละเต็มอ่างเต็มกะละมังอะไรก็ว่าไปเราจำเป็นต้องล้างแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้จะอยากทำหรือไม่อยากทำไม่รู้แต่ I need to do the dishes I need to wash the dishes คุณแม่สั่งแล้วจำเป็นต้องทำแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องทำใช้ I need to สมมติว่ากินไข่ทุกวันเลยวันนี้ไข่หมดไม่กินไม่ได้เลยชีวิตขาดไข่ไก่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปซื้อไข่ไก่ใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่า need อีกครั้งนั่นเอง I need to buy จำเป็นต้องซื้อไง I need to buy eggs I need to buy eggs แบบนี้เสื้อผ้าขาดโอ้โหเสื้อไปทำงานหมองหมดแล้วเก่าหมดแล้วขาดจักรแล้ขาดอะไรก็ว่าไปเอออันนี้เป็นความจำเป็นต้องซื้อแล้วนะจะบอกว่า I want ธรรมดาเนี่ยมันเบสิกไปเราไม่ได้แค่ต้องการมาแล้วเราจำเป็นต้องได้มาเลย I need to buy shirts I need to buy shirts เนี่ยจำเป็นต้องไปซื้อจริงๆแต่ไม่ใช่บอกว่าเครื่องสำอางหมดรองเท้ายังใส่ได้อยู่แต่ไม่ชอบแล้วอยากเปลี่ยนคู่ใหม่แล้วบอกว่า I need to buy แบบนี้อันนี้เราเป็นนักช็อปแล้วแต่ว่าเอาไปใช้เล่นๆก็ได้เหมือนกัน I need to buy I want to buy ขอให้เลือกใช้ให้ถูกต้องว่าความจำเป็นระดับไหนแค่อยากได้ธรรมดาหรือว่าจำเป็นต้องได้มาใช้ I want to กับ I need to แยกแยะให้ออกนะหลังจากฟังเอพิโซดนี้แล้วทีนี้มีอยู่คำหนึ่งคำว่า I want to เนี่ยบางทีเอ๊ะทำไมในหนังบทสนทนาเวลาเขาคุยกันหรือในเพลงมันไม่เห็นมีคำว่า I want to เลยแต่พอแปลเป็นไทยแล้วเขาพูดถึงซับไตเติ้ลขึ้นมาว่าฉันต้องการฉันต้องการนู่นนี่นั่นฉันต้องการทำนู่นทำนี่แต่ในบทพูดบทสนทนาพูดคำว่า wanna มันก็คือคำย่อนั่นเองเหมือนคำว่า I am เราได้ยินสั้นๆว่า am I am teacher spicy พูดสั้นๆว่า am teacher spicy แบบนี้ก็คือมันเป็นคำย่อของเขา I wanna มาจากคำว่า I want to ถ้าได้ยินคำนี้ก็ให้รู้ไว้ว่ามาจากคำว่า I want to เช่นเมื่อกี้บอกว่าอยากไปชายหาด I want to go to the beach โพเป็นภาษาพูดภาษาย่อๆเขาก็ใช้คำว่า I wanna go to the beach อีกครั้งนะ I wanna go to the beach อยากซื้อเสื้อใหม่เฉยๆเพราะว่าเบื่อและเบื่อตัวเก่าละ I wanna buy new clothes ก็มาจากคำว่า I want to buy new clothes นั่นเองถ้าได้ยินแบบนี้ก็ให้คิดไว้เลยว่า all I want to ทีนี้อย่าลืมเอาไปฝึกฝนด้วยนะสำหรับเอพิโซดนี้ขอสั้นๆแล้วกันเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆเอาไปแยกแยะก่อนว่า want
กับ need ใช้ต่างกันยังไงคนเรามีความต้องการเพราะฉะนั้นใครต้องการทำอะไรลองคอมเมนต์บอกดูได้หรือลองแจ้งเข้ามาได้ว่าอยากจะพูดต้องการทำอันนั้นอันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะพูดยังไงอย่างนี้ลองปรึกษาเข้ามาได้ Teacher Spicy ยินดีให้คำแนะนำเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำต่อแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยใครนั่งทำงานในออฟฟิศใครนั่งทำกันบ้านนั่งเรียนนั่งติวนั่งเล่นอะไรก็ตามที่บางทีอยากเปิดเสียงอะไรคอไว้ขอให้นึกถึง Teacher Spicy นิดนึงฝากไว้หน่อยตอนนี้เอพิโซดที่3แล้วแล้วก็อนาคตก็จะทำเอพิโซดออกมาเรื่อยๆพยายามจะทำต่อเนื่องนะโอเควันนี้ say goodbye and see you again next episode bye